สวัสดีค่ะมาพบกับเราอีกแล้วนะคะวันนี้จะทำตำเกาเหลาปูม้านะคะนี่ปูม้าของเราทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะตามด้วยพริกค่ะตามด้วยผงนัวนะคะแล้วเราก็ตำเลยค่ะตำให้พริกกับกระเทียมแหลกนะคะตำเกาเหลาปูม้านี่เราจะไม่ใส่เส้นนะคะพอพริกกระเทียมแหลกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะปรุงรสด้วยปลาร้านะคะน้ำปลาร้าก็น้ำมะนาวค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะคะน้ำปลาค่ะนั้นก็เคล้าให้เข้ากันนะคะนั้นเราก็ใส่มะเขือเทศลงไปค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วค่ะตำปูม้าของเราเกาเหลาปูม้านะคะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันค่ะนี่ค่ะตำปูม้าของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้พี่อ้นก็ขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ